พี่ดามางานลอยกระทงที่วัดไทยนะคะกระทงใบตอง20เหรียญส่วนกระทงที่เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไร25เหรียญสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ลูกสาวฉันไม่สนใจพี่ดาจ๋าศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะครับเขาไปแห่มีโลดูดวงดอกไม้ใครอยากจะเด่นใครอยากจะเต้นเตรียมตัวได้เลยนะครับกลางวันลอยกระทงคุณจะโดนให้เราสุขใจคุณจะโดนให้เราสุขใจเหลือที่ต้องมองน้ำกระทงเก็บกระดิ่งเราทำไว้ใหญ่สการลอยกระทงบูชาพระแม่คงคาวันนี้ปีนี้นะครับเป็นฤกษ์งามยามดีทางวัดได้จัดสถานที่อย่างสวยงามโดยการสร้างสระลอยกระทงอลังการการลอยในยันวัดสัทธาธรรมที่แดนแอนโทนิโอเท็กซัสมีนางลำกระทงเย็นตรงนี้ล้อมรอบเลยครับล้อมรอบเลยครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับก็ยืนตรงนี้ปุ๊บนะครับล้อมรอบเลยนะครับลอยกระทงนะโอเคสมบูรณ์อยู่ตรงนี้ลอยกระทงยังคะจ๋าพร้อมลอยกระทงยังแล้วกันมาดิเดี๋ยวจะได้กล่าวคำถวายโอ้ยโอ้ยเย็นอยู่พุทธอนโอ้นี่นี่เป็ดนี่เจริญก่อนญาติโยมทุกท่านก่อนที่จะลอยกระทงก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเพื่อจุดที่เราตั้งใจเพื่อ
จะลอยกระทงในวันนี้เพราะฉะนั้นก็อาตมาจะได้กล่าวคิดว่าตั้งนโมพร้อมกันก็แล้วกันนะว่าตั้งพร้อมกันเลยนโมนะโมตัสสะภะคะวะโตพระเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาซึ่งรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายในแม่น้ำชื่อนันมาทานทีโนนด้วยประทีปนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุกราบนิมนต์อาจารย์นำทีนี้ฝนจะดีครับบอกให้เลยเดี๋ยวขออนุญาตพระคุณเจ้าวางลอยกระทงก่อนนะครับลำคลองที่ไหนนะครับแต่ว่าเราคิดว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับคือแม่น้ำคงคาพระคุณเจ้าลอยเสร็จพวกเราก็จะได้ลอยกระทงตามนะครับตอนนี้นะครับท่านเจ้าวาดนะครับพระครูสุตธรรมวิเทศก็ได้ลอยพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนับแต่นี้ไปนะครับพวกเราเจ้าวัดสัตตธรรมแล้วก็พวกเราทั้งหลายตอนนี้นะครับนับ1ถึง3เราตั้งอกตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานนะครับ2 3ชัยโยชัยโยชัยโยชัยชัยชัยโยเปิดเพลงลอยกระทงได้เลยครับขอเรียนเชิญทุกท่านลอยกระทงได้เลยนะครับกระทงลอยกระทง